เช้านี้เกิดเหตุความวุ่นวายที่บริเวณย่านประตูน้ำเล็กน้อยครับเมื่อเจ้าหน้าที่นะคะจะไปขอคืนพื้นที่ตลาดเฉลิมลาภค่ะอยู่ที่บริเวณย่านประตูน้ำเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศกันครับเดี๋ยวไปติดตามกับคุณเอกราชเงาแก้วอยู่ที่นั่นแล้วนะคะเชิญค่ะสุภโชคคุณปกามาศครับครับขณะนี้ผมก็อยู่ที่บริเวณด้านหน้าตลาดเฉลิมลาภนะครับถนนราชปรารภนะครับซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็ได้มีกลุ่มผู้ค้านะครับของตลาดแห่งนี้นะครับประมาณ100คนนะครับรวมตัวกันชุมนุมเพื่อคัดค้านนะครับการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและแผงค้าของกลุ่มผู้ค้านะครับบริเวณตลาดแห่งนี้นะครับขอจากเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับบรรยากาศล่าสุดกลุ่มผู้ค้าที่ตลาดแห่งนี้นะครับก็ยังคงปักหลักอยู่ที่บริเวณสี่แยกประตูน้ำนะครับฝั่งด้านหน้าตลาดเฉลิมลาภพร้อมกับประกาศข้อความเห็นใจจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับในการขอคืนพื้นที่เนื่องจากประชาชนพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตลาดแห่งนี้นะครับได้รับความเดือดร้อนนะครับเนื่องจากไม่รู้ว่าจะย้ายไปขายของที่ไหนนะครับนอกจากตลาดแห่งนี้นะครับและยังขอให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับทบทวนสัญญาการขอคืนพื้นที่นะครับเนื่องจากกลุ่มผู้ค้าเห็นว่าสัญญาอาจจะไม่มีความเป็นธรรมครับโดยสำหรับกรณีดังกล่าวนะครับทางได้มีข้อพิพาทระหว่างพ่อค้าในตลาดกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับที่มีการฟ้องร้องกันและอยู่ระหว่างการดำเนินคดีประมาณ30คดีนะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554นะครับและขณะนี้คดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดนะครับทำให้กลุ่มผู้ค้าไม่ยินยอมออกจากพื้นที่และมองว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความไม่เป็นธรรมนะครับและขณะนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ได้มีการตึงกำลังอยู่บริเวณด้านหน้าตลาดแห่งนี้นะครับเพื่อดูแลความปลอดภัยในการชุมนุมของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้านะครับส่วนการจราจรบริเวณนี้ก็ถือว่าค่อนข้างมีการติดขัดเล็กน้อยนะครับเนื่องจากกลุ่มที่จุดที่กลุ่มผู้ชุมนุมยืนอยู่นั้นอยู่บริเวณสี่แยกประตูน้ำพอดีฝั่งทางที่รถจะเลี้ยวซ้ายออกมุ่งหน้าไปยังถนนราชปรารภนะครับทำให้การจราจรที่มุ่งหน้าจากสี่แยกราชเทวีนะครับมุ่งหน้ามายังสี่แยกประตูน้ำค่อนข้างติดขัดเล็กน้อยครับทำให้รถเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้านะครับครับขณะเดียวกันนะครับครับขณะเดียวกันนะครับขณะนี้เองทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังคงปักหลักอยู่ในพื้นที่นะครับและไม่มีท่าทีที่จะเคลื่อนย้ายออกไปแต่อย่างใดนะครับซึ่งทางทีมข่าวสปริงนิวของเราเองยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับหากมีความเคลื่อนไหวใดๆจะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งขณะนี้เรากลับไปที่ทางสถานีกันต่อครับ